วัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลุงพลลุงของน้องชมพู่นะคะได้มีการเปิดเผยประเด็นเรื่องที่ญาติออกมาโพสต์คลิปบอกว่าลุงพลกับหมอปลาไม่ใช่พ่อแม่ของน้องชมพู่มีสิทธิ์อะไรไปถามความคืบหน้าคดีตำรวจอยากบอกว่าน้องชมพู่เป็นหลานของตนก็มีสิทธิ์ที่จะไปสอบถามตามเรื่องราวต่างๆถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราเหมือนตนเป็นลุงของน้องชมพู่ทั้งนี้ตนไม่ขอตอบโต้อะไรเพราะที่ผ่านมาเจออะไรมาหนักมากพอสมควรมีทางเดียวที่จะช่วยทางญาติญาติได้ก็คือตามเรื่องต่างๆที่จะสามารถโยงไปหาคนผิดได้การไปยื่นหลักฐานคลิปเสียงให้ตำรวจตนไปกับหมอปลาไม่ใช่พ่อแม่น้องชมพู่ไปยื่นตนอยากให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ใช่นึกอยากจะสงสัยใครก็สงสัยการทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นใครก็ไม่ยอมส่วนสาเหตุที่ไปยื่นเรื่องกับผู้บังคับการจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่หมอปลาได้คลิปเสียงมาคิดว่าน่าจะสามารถเชื่อมโยงไปหาคนผิดได้เป็นสิทธิ์ของตนที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีเพราะน้องชมพู่เป็นหลานมีสายเลือดของป้าแตนนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าเรื่องมีสิทธิ์หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นอยากถามคนโพสต์ว่าคุณไม่รู้เหรอคนค่อนประเทศเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ที่สำคัญตนกับลุงพลและทนายโนบิตะเป็นคนที่นำคลิปเสียงไปให้กับตำรวจจึงจะไปสอบถามความคืบหน้าว่าได้ฟังหรือยังคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคนโพสต์น่าจะขอบคุณมากกว่าอย่างไรก็ตามตนอยากถามกลับพวกคุณมีสิทธิ์อะไรไปกล่าวหาลุงพลพวกคุณยังกล่าวหาลุงพลได้เลยตนก็อยากรู้เพราะเป็นคนเอาคลิปเสียงให้ตำรวจจึงไปสอบถามผู้การมุกดาหารพวกคุณก็แปลกขยันโพสต์เหน็บแนมเอาเวลาที่ขยันโพสต์ไปพูดความจริงกับเจ้าหน้าที่ดีกว่าอย่ามาปกปิดปิดบังจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะส่วนความคืบหน้าทางเพจดังที่มีการโพสต์ข้อความทางแอดมินขอบอกเลยนะคะว่าเพจดังเขามีการโพสต์ข้อความเราเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วแต่ท่านจะตีความว่าเป็นใครและความคิดเห็นก็เป็นความคิดเห็นของชาวโซเชียลทางช่องของเรามีหน้าที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยเพจดังได้มีการโพสต์ข้อความว่าจ้าเอ๋ช่วงดึกๆนะพวกมึงบอกตลอดไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างใครติดตามหมอปลาและพี่น้ำฟ้าพี่อุบตลอดเพราะกูเห็นความมีน้ำใจและจริงใจกับทุกคนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแค่ขอให้มีความจริงใจต่อกันพอแต่กูพอรู้และรู้นานแล้วนะว่ามีคนบางคนชอบติดกล้องชอบไร้สดเห่อจนลืมตัววัวลืมตีนลืมหมดว่าเงินได้มาเพราะทานน้ำใจมือไม้แข็งยกมือไหว้ขอบคุณคนไม่ขึ้นเวลาคนตักเตือนตีสีหน้าและชักเหิมเกริมลุกหนีสันดานทำเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นสมควรมอบเงินทองสิ่งของให้งั้นแหละกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครอย่าดิ้นตายล่ะดอกธงใหม่ๆตีเรื่องเศร้าเล่าความทุกข์ให้คนฟังใครมาให้กำลังใจแทบกราบแทบเท้าพอนานวันเริ่มมือไม้แข็งเสือกไหว้ไม่เป็นสงั้นแถมทำหน้าตามึ่งตึง
ใส่ต่อหน้าต่อตาเหมือนกับว่าทุกๆคนสมควรต้องประเคนให้อะไรประมาณนั้นคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันบางคนตั้งใจมาหาเอาสิ่งดีๆมาให้ควรนอบน้อมบ้างยิ้มต้อนรับแล้วมันจะตายเหรอฮ่าๆๆเอาตรงๆนะเห็นหลายคลิปล่ะมือไม้แข็งใครคุยด้วยทำเหมือนหูทวนลมไม่ได้ยินอย่ามันสำคัญตัวเองเกินไปบางทีบอกแค่นี้แหละและมีแว่วๆมาว่าบางคนทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้ซะแล้วถูบ้านซักผ้าเองไม่เป็นทำกับข้าวก็ไม่เป็นอีกตื่นมาอาบน้ำบ้างไม่อาบบ้างแต่งหน้าทาปากออกมารอกินอย่างเดียวชี้นิ้วชี้มือบอกคนทำแทนใครไปใครมาเมื่อก่อนจะนอบน้อมยกมือไหว้ตลอดตอนนี้มือไม้หงิกงอไม่ขึ้นสงั้นโอ้พระเจ้าเธอเปลี่ยนไปอย่าเดานะพวกเผือกรู้ดีรู้จังนะแค่พูดลอยๆจะลอยไปกระทบใครอันนี้มันก็เรื่องของเขาหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตอนนี้หยิบจับอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะทาเล็บไงเอาไว้จับแบงค์จ่ายเงินคนเลิกงานคนงานกับกินอย่างเดียวเราเลิกบ้าเลิกอวยแล้วเห็นนิสัยเราคนหนึ่งเลิกบ้าเลิกตามด้วยยิ่งนับวันเห็นธาตุแท้ยิ่งทุเรศไม่น่าสงสารเหมือนตอนแรกที่นั่งร้องไห้กอดกันสองคนผัวเมียเหมือนกันค่ะไม่อวยเริ่มเบื่อแล้วตามด่าปกป้องยิ่งกว่าบิดามารดาอีกเราเลิกตามเลิกบ้าช่วงที่นางออกตัวแรงว่าปกป้องน้องนักข่าวคือเรา FC ของน้องนักข่าวมาก่อนมีคดีชมพู่อีกนะถูกตำหนิน้องเขาแยกแยะได้เขามืออาชีพพอตัวเองผัวเมียมีส่วนผิดหลงลืมว่ามีถ่ายงานค้างรออยู่นั่งคุยนั่งไร้สดวางของตนเองก็จับของคนอื่นถ่ายให้เขาต่อเฮฮาสนุกสนานสบายใจกินเวลามากเกินจนน้องถูกตำหนิกลับไม่กลับขอโทษไม่รู้สำนึกทุกอย่างอภัยกันได้แต่ผัวเมียเลิกเมินเฉยพอเขาโพสต์ก็ไม่พอใจตัวน้องนักข่าวเขาไม่อะไรหรอกเขาเคลียร์ใจกับพี่ออ่างได้แต่ปอปานี่ออกตัวชัดเจนมากไม่พอใจอย่างแรงความผิดตัวเองมองไม่เห็นแต่คนอื่นผิด FC ก็ขาดสติเราเลิกติดตามเลยกดเลิกติดตามตามทุกช่องยูทูบเบอร์ต่างๆใช่ค่ะเป็นเราก็คงมีความรู้สึกเหมือนที่พี่ออ่างเป็นเพราะงานเขานั้นเสียหายมากอย่างว่าแหละคนเงียบๆที่มองว่าน่าสงสารแต่แรกแต่ไม่ธรรมดาคนเราอ่ะรักก็รักได้แต่ต้องอยู่ในความถูกต้องสิไม่ใช่ว่าจะบ้าจนไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่เขาผิดเต็มๆแบบนี้เขาเรียกว่าโชโง่โชกรรมพืชจ้าเราก็กดเลิกติดตามไปแล้วเมื่อกี้ทั้งช่องแม่และช่องลูกเลยค่ะไม่ไหวไม่น่ารักไม่ถ่อมตนเหมือนตอนแรกๆสงสารตั้งแต่ลุงแกไม่เคยเปลี่ยนยังสุภาพนอบน้อมใจดีและขยันตลอดเวลากลัวแต่เมียนี่แหละที่จะทำลุงพังแล้วจ้าพังงานคนอื่นด้วยจ้าไม่ได้เข้าฝั่งไหนทั้งนั้นนะแต่ผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่เราตามตั้งแต่แรกตั้งแต่ยูทูบเบอร์เข้าไปคนแรกเลยเห็นเยอะที่คำพูดเกือบพาพังช่วงยูทูบเบอร์เริ่มพากันมามากขึ้นหลายไลค์ถ้ายูทูบเบอร์ไม่ลบ
ไม่ลบคลิปรีบลงไลค์กลางทางนะครับคงดับไปนานแล้วตอนนี้ไม่มีพลาดจะเห็นแต่สิ่งดีๆที่ให้เห็นยูทูบเบอร์ก็รู้งานโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าเขาไม่ได้เป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กก็พอมั้งเรื่องนิสัยของแต่ละบุคคลไม่ยุ่งเกี่ยวแต่พอลุงมาดังคุณอ่ออ่างก็เข้าสองบ้านทำเหมือนคนกลางแต่แถวบ้านเรียกนกสองหัวนะเห็นด้วยค่ะยิ่งนานวันยิ่งเลอะเทอะไปหมดชีวิตเขาก็ให้เขาจัดการกันเองเถอะค่ะอย่าไปก้าวก่ายชีวิตเขาเลยคนเราเวลาทำงานมากๆแล้วไม่ได้พักผ่อนไหนจะ FC ที่แวะเวียนไปหาอีกอดหลับอดนอนมากๆสะสมมานานนานเข้าร่างกายมันก็เริ่มเหนื่อยล้าก็คงมีบ้างแหละที่ไม่อยากทำอะไรและไม่อยากพูดคุยกับใครจะให้เขามานั่งยิ้มทั้งวันมันก็ไม่ไหวนะตามแต่คดีก็พอมั้งเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปขุดไปอยากรู้ดีกว่าไหมคะใช่ค่ะปกติแรกๆลุงกับป้าแกก็นิสัยโผงผางมาตั้งแต่แรกแล้วคนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำค่ะ